โอ้ก้มหน้าก้มตาทำอะไรนะฟินทำจรวดฮะผมเห็นในทีวีเขามีแข่งกันด้วยแล้วทำเป็นเลยนั่นก็ไม่ยากนะครับศาสตราจารย์ผมลองทำแบบที่ง่ายที่สุดเขาบอกว่าให้ใช้ขวดเพชรใบเดียวกลับหัวแล้วก็ตัดตีนติดด้วยกาวหรือสก๊อตเพชรแข่งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยฮะโอ้เก่งมากมาเพชรหรือโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตทำมาจากเอทิลีนไกลคอหรือ EG ทำมาจาก EG นั่นก็แสดงว่าสารตั้งต้นก็มาจากโอเลฟินใช่ไหมครับความจำดีนี่เราเนี่ยมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อนๆสารโอเลฟินหรือเอทิลีนและโพรพิลีนจากนั้นนำเอทิลีนมาทำปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนมาเป็นเอทิลีนออกไซด์หรือ EO ก่อนจากนั้นก็นำมาทำปฏิกิริยาต่ออีกเป็นเอทิลีนไกลโคลหรือ EG นำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่างๆรวมถึงขวดเพชรด้วยครับถูกต้องบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเพชรมีความทนทานและมีสมบัติเด่นในด้านความใสแข็งแรงและมีประกายคล้ายแก้วสามารถเก็บกักเครื่องดื่มอัดลมได้ดีโดยมีอัตราการแพร่ผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำทำให้เครื่องดื่มคงความซ่าได้นานง่ายต่อการพกพาและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกการนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งรีไซเคิลและรียูสเนี่ยขวดเพชรถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะฟินยังในประเทศไทยเราเนี่ยมีอุตสาหกรรมพลาสติกหลายแห่งที่นำขวดเพชรมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นกระเบื้องปูพื้นเส้นใยสังเคราะห์ในหมอนถุงนอนหรือใช้บุเสื้อแจ็คเก็ตก็ยังได้แล้วอย่างเราเนี่ยจะช่วยกันยังไงได้บ้างล่ะครับโอ้เราทุกคนช่วยกันได้นะเพียงแค่เวลาทิ้งขยะเนี่ยเราช่วยกันแยกขวดพลาสติกเหล่านี้ออกจากขยะทั่วไปจากนั้นคนที่เก็บขยะเขาก็จะรวบรวมเอาไปส่งยังอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลต่อไปยังไงล่ะรู้อย่างนี้แล้วต่อไปจะทิ้งขยะเพื่อนๆน่ะต้องช่วยกันแยกขยะด้วยนะครับสนับสนุนโดย15ปีไทยโอเลฟินนำปิโตรเคมีไทยเจอจรัสระดับสากล